การจะเดินทางมาถึงแล้วนะครับนะเดี๋ยวทั้งบอลไหมนะครับบอลไหมนะครับในพื้นที่ที่มีศักยภาพที่ตำบลหนองฝ้ายอันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดติดแบบนะครับที่จะให้พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีได้นำไปปฏิบัติตามอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะรองนักผู้ร่วมงานที่ท่านในวันนี้โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำหนดให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพงบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,621,220 บาท 121 ไร่เกษตรกรเป้าหมาย97รายโดยส่วนรวมของประเทศตั้งแต่ขอให้เกิดปัจจัย4ที่มีการเกิดเป็นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาจัดพิธีเปิดตัวโครงการซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีได้คัดเลือกขึ้นสมสารหรือเกษตรทฤษฎีใหม่การบริหารจัดการและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าของความเป็นอยู่แต่เริ่มแรกก็คือชีวิตของมนุษย์ในไหนก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็คงจะไม่ปล่อยยังดีกว่าหลายพื้นที่ครับยังมีการปศุสัตว์ผสมผสมหรือเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านหาดแทนน้ำดื่มน้ำใช้รองรับธรรมชาติสิ่งที่เป็นอยู่เราก็ต้องทำใจครับถ้าหน้าฝนครับขอเสียงปรบมือดังๆครับเป็นการสัญญาว่าเปิดซึ่งลำดับถัดไปค่ะเป็นพันอ้อยนะคะจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดพันปลาในนะคะและพันปลาแก้มช้ำนะคะนายผู้ชงเมืองเชื้อเหมือนนะคะประธานกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งค่ะมอบขอดินทรายเหมาะนะขอบคุณมากฮะค่ะขอเรียนเชิญก็ดูแลเรื่องตามที่ไหนนะครับท่านเป็นไอเดียพร้อมกันนะครับก็ขอเรียนนะครับเรื่องผลนะครับว่าอะไรเป็นผลและตอนนี้ใจเย็นๆนะครับนะครับเมื่อวานไปสองพี่น้องก็มีอดีตกำลังคนหนึ่งเลี้ยงปลาประกบกันนะแล้วผมก็ไปไหนไม่ได้เลยถามเลย